สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยเหตุผลสําคัญใบเตยกับดีเจแมนถูกหมายเรียก Forex 3D เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุทีวันนักร้องและดาราชื่อดังและคนอื่นๆรวม4คน ในคดี Forex 3กโรดยนัดให้มาพบในวันที่15กันยายน2 5 6 5เพื่อรับทราบ3ข้อกล่าวหาได้แก่กองประชาชนกู้ยืมเงินและพร,ะอร์อบคอมพิวเตอร์ ล่าสุดวันที่8กันยายน2565รารายการเอาให้ชัดข่าวช่องวันรายงานว่าสาเหตุที่ DSI ออกหมายเรียกดิจิแมนและใบเตยคือการตรวจพบเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเข้าข่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเช่นการที่ทั้งคู่ใช้ความเป็นดาราเข้ามาชักชวนคนให้มาลงทุนมีเงินโอนไหลเข้ามามากผิดปกติ นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายอภิรักษ์ CEO f o r โฟร็กดีที่โดนจับตัวไปโดยมีภาพที่ดีเจแมนกับนายอภิรักษ์เดินทางไปต่างประเทศร่วมกันผ่านโซเชียลมีเดียทั้งนี้ DSI ยืนยันว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้เป็นการเรียกให้มาชี้แจงเพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้านทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายความของดีเจแมนและใบเตยเผยว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกแต่ถ้าเกิดว่าได้รับหมายเรียกก็ยินดีเข้าพบพนักงานสอบสวนไม่มีความกังวลเพราะทั้งคู่เอาหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวนหมดแล้วเพียงแต่เราเองไม่รู้ว่าใครมากล่าวหาเราและข้อกล่าวหามีน้ำหนักพอไหมเบื้องต้นเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวแต่ในชั้นศาลด้วยความที่คดีมีผู้เสียหายมากมีคนให้ความสนใจศาลท่านอาจกเกรงว่าจะหลบหนีท่านก็อาจจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวได้ขณะที่ทานายเดชากิ นิติวิทยานันมองว่าข้อหาที่ดีเจแมนและใบเตยได้รับเป็นข้อหาเดียวกับพิงกี้สาวิกาดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยอ,ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเรื่องนี้มีหลักฐานทางการเงินทุกอย่างรวมถึงการเดินบัญชีย้อนหลังหลายปีที่ได้นำไปให้ตำรวจดูหมดแล้วในวันที่ถูกเรียกสอบทางใบเตยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้เป็นผู้ชักชวน ไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทชนดีเจแมนก็แจ้งเรื่องรูปถ่ายกับนายอภิรักษ์ว่ารู้จักกันมานานแต่เป็นในฐานะเพื่อนตอนเองก็เป็นผู้ลงทุนที่ไม่ได้เงินกลับมาสูญเงินไปด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ